ชลินแล้วก็อร่อยที่สุดจองคิวนานมากโอเค1 2เฮ้ยจะเป็นร้านที่แบบว่าทุกครั้งที่มาเกาหลีต้องมากินร้านนี้แล้วอะฮัลโหลกูดมอร์นิ่งค่ะทุกคน Day 2นะคะหิวโซมแล้วจ้ารองเท้ารองเท้าซื้อมาใหม่นะคะแล้วก็กระโปรงนะคะของมาริเมโกะนะคะเข็มขัดดีออร์นะคะแล้วก็เสื้ออันนี้นะคะของซาร่าจ้าจะบอกเพื่อนๆว่าเวลาถ่ายคลิปแล้วแบบไม่มีทีมงานตัวป่วนนะก็รู้สึกเหงาอยู่เหมือนกันนะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันจะพูดอะไรดีรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพูดน้อยลงนิดๆหนึ่งก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปกินหมูกระทะมิชลินกันนะคะมิชลิน1ดาวที่เขาบอกว่าจองคิวนานมากคือตอนที่ช่วงที่แบบดังสุดๆคือ3-4ชั่วโมงเลยอันนี้คือใช้เวลาจองคิวมัน2ชั่วโมงนะคะแล้วก็โมเนี่ยจะไปตั้งแต่เช้าเลยก่อนไปแล้วก็จะทานวิกินก่อนสีเขียวน่ารักไหมสรรพคุณเด่นๆสรรพคุณหลักๆของวิกินเนี่ยคืออะไรต้องรอติดตามในหิวโซ EP 2ค่ะวิกินพร้อมแต่งหน้าพร้อมแต่งตัวพร้อมชุดพร้อมวิกินพร้อมจะออกไปข้างนอกแล้วจ้าเฮ้ยมาเจอเพื่อนเราเพื่อนใส่สีขาวกันวะมึงบอกส้มอิดทีมส้มอิดแล้วมึงคือส้มอิดมากกูให้มึงส้มเชงมาเนี่ยส้มเชงเออกูเปลี่ยนชุดดีกว่าจริงเราก็ใส่ชุดใหม่ไปเลยสิคะเราจะกลัวอะไรนี่ก็เป็นชุดที่เพิ่งซื้อเมื่อวานเลยจะคอมพลีทลุคด้วยการใส่แว่นหนึ่งนี่ไปค่ะพร้อมแล้วเราไปเจอเพื่อนกันกินบิกินแล้วจะอะไรก็ไม่กลัวนี่ได้ปะเที่ยวอึบแบบโอ๊ยได้ปะได้มันคือตอนแรกมันเป็นใหญ่ๆอ่ะแล้วฉันก็เลยผูกไว้ข้างหลังแกว่าควรทำไงเอามันต้องสอนอย่างนี้หรอไม่เปล่าคือจริงๆแล้วอ่ะมันทิ้งไว้ข้างๆเลยแต่ว่ามันแบบมันพองก็เลยแบบผูกดีกว่าเอาปลายอ่ะตวัดกับเชือกปะได้อยู่นะโอสุดแล้วครึ่งแหละลงมาให้เพื่อนถ่ายดีเทลข้างหลังอธิบายให้ฟังเนื่องจากว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยมันจริงจังเกินมันจริงจังเกินอ่ะเป็นยังไงเราก็เลยแล้วมันมีอย่างเงี้ยห้อยลงมาเราก็เลยสอดมันเข้าไปข้างในละกันแล้วผูกเป็นน็อตสวยสวยอ่ะข้างในนี่ขอดูนี่ใครก็ตามที่ไม่มั่นใจนะคะต้องมั่นใจทำอะไรก็ได้ต้องมั่นใจค่ะใครที่ไม่มั่นใจนะคะใส่คลิปถึงแล้วนี่ได้มิชลิน4ปีแล้วนะคะ2019 2020 2021 2022เพื่อนๆคะทริปเกาหลีของเรานะคะไม่รวมใน100ล้านตามล่าหาความอร่อยนะคะเพราะว่าเรามาเบรกกันที่เกาหลีก่อนพวกมันคือจะอยู่ที่ไทยเราจะได้แบบเบรกนิดนึงไม่งั้นมันจะถึง100ล้านเร็วเกินไปมีป่ะอ่ะเดี๋ยวใส่เบอร์เพื่อนก่อน Waiting team มี12คิวแล้วหน้าคิวน่าจะไม่นานเนาะเพราะว่าเรากินหมูเกาหลีกันตอนกี่โมงคะ11โมงปกติเขากินกันตอนแบบ 5-6 โมงทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยแต่พอเรากินเร็วก็น่าจะแบบคนก็เลยไม่เยอะมากขนาดร้านเพิ่งเปิดใช่นี่ขนาดร้านเพิ่งเปิดยัง13คิวอะคือเป็นร้านที่ดังมากจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปกินกันว่ารสชาติเป็นยังไงจ้ะเฮ้ยเค้กน่ากินมากเราแวะกินกาแฟก่อนมึงเค้กดูดีมากเค้กแบบเค้กดูดีมากจะกินเค้กก่อนปะมันเป็นของโชว์สั่งเขาบอกว่าช่วงอันนี้คือมารออะไรคะมารอกินหมูกระทะเอ้ยกินเลยว่ากินหมูเกาหลีแบบชิคๆถ่ายรูปก่อนเพราะเดี๋ยวคุณบอกโอเคใครบอกคะเพื่อนบอกแต่ว่าเราไม่ได้หิวเยอะเนาะเพราะว่ากินอะไรมาคะมีกินมาค่ะก็ขายเก่งหรอขายเก่งว่าขายเก่งกว่าเจ้าของอีกแล้วถ่ายรูปทำคอนเทนต์กันก่อนนะคะร้านนี้ชื่อว่าดีเซอร์39นะคะอยู่ใกล้ๆกับหมูย่างเกาหลีมิชลินอ
ดีปะเข้มกว่าเมื่อวานอ่ะดูดข้างบนดูดข้างบนดูข้างบนอ๋อคืออยู่ข้างล่างระหว่างที่เรานั่งกินกาแฟอยู่ละข้างๆนะคะทุกคนจะบอกว่าสุดสุดมากคือคนยืนรอหน้าร้านเต็มอันนี้ร้านนี้เป็นร้านที่พิมพ์วาเลยคอมเมนต์เลยว่าอร่อยมากมากจริงๆแบบต้องมาลองแล้วก็มิชลินได้มิชลินไกด์4ปีซ้อนก็แบบต้องมาไฮ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 วันนี้เขามีกล้องวล็อกมาด้วยวันนี้เขามีกล้องวล็อกมาด้วยสวัสดีค่ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูแพ็กเกจดูปะคือยังไม่มีใครเห็นทุกคนเห็นแค่ข้างหลังจะให้หันให้มึงดูหนึ่งสองสามน่ารักปะอย่าหันอธิบายอธิบายข้างหน้าเพื่อนๆฟังหน่อยว่าข้างหน้าเป็นไงมีความเอเลเกนต์เออเยอะเลยสวยนะแล้วก็รู้สึกว่ามีความอาร์ตอาร์ตกว่าที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่เหมือนครั้งที่แล้วคือที่เหมือนครั้งโลโก้ขอบใจมึงมากตอนที่พิมวามาเกาหลีใหม่ๆอ่ะโมทักหาพิมวาเว้ยว่าแบบอาหารเสริมช่วงเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างเทรนด์มันเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็เอาจับอ่านพวกแบบอ่านงานวิจัยกันเลยว่าแบบอ่านที่ว่าเขารีเสิร์ชกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค้นคว้าเจอว่าคนที่มีวิตามิน B ในร่างกายในปริมาณที่เหมาะสมอ่ะจะทําให้ระบบสมดุลของร่างกายมันดีขึ้นเรื่องการเผาผลาญต่างๆดีขึ้นเขาแบบว่าเอาคนที่บอกว่ามีไขมันสูงเกินอ่ะไปตรวจเลยจะค้นพบว่ามีวิตามิน B น้อยกว่าคนที่แบบร่างกายแบบว่าปกติเพราะฉะนั้นการที่เราเติมวิตามิน B ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอ่ะจะช่วยทําให้เราลดไขมันได้ไวขึ้นระบบเผาผลาญเราดีขึ้นสมองปลอดโปร่งสดใสมากขึ้นนี่ก็เลยเป็นที่มาของชื่อบีกินด้วยบีกินคือวิตามิน B และบีกินจุดเริ่มต้นของการกินที่เปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและอันนี้เป็นตัวช่วยฉันจะบอกว่ามีสารสกัดอันนึงในนี้นําเข้าจากฝรั่งเศสจริงหรอจริงแล้วแบบว่ากินเข้าไปทําให้ร่างกายดูดซึมไขมันได้ลดลง 28% โอเคกูซื้อกูซื้อขอจองกูขอจองเฮ้ยคลิปนี้ต้องเมายาวแน่ๆเลยอ่ะคือสู้นะคนตัดต่อไม่คือมีอีกเรื่องอย่างเมาอ่ะทุกคนทุกคนรู้ป่าวว่าถ้าย้อนกลับไปดูคลิปแรกของช่องโมจิโกะทุกคนจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งปีนข้ามเตียงดองดองคือพิมวาแล้วนี่คือกูไม่เคยคอลแลบกับมึงมาก่อนเลยเนี่ยคอลแลบครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตพิมวาเป็นจุดเริ่มต้นของการทำ YouTube ของโมอันนี้โมกล้าพูดได้อย่างเต็มปากพิมวาเป็นคนบอกโมว่าแบบมันทำ YouTube เดี๋ยวนี้อย่างงี้บังคับมันทำด้วยตอนแรกมันบอกว่าหรอวะกูจะทำได้อะไรนู่นนี่แล้วเลยบอกว่าเดี๋ยวไปถ่ายที่บ้านมึงแล้วก็เอากล้องตัวเองไปด้วยแล้วก็ไปถ่ายที่บ้านของมึงมุมแต่งหน้าสวยมากต้องทำได้เว้ยคนอื่นทำได้มึงต้องทำได้แล้วมึงก็ตัดให้กูเลยตอนนั้นแต่ความขอโทษนะคะทุกคนความเลยรู้ไหมหลังจากที่มันทำคลิปแรกให้โมเสร็จปุ๊บมันเทกูไปเลยแล้วกูต้องตัดเองแล้วคลิปที่สองอะตัดเดือนนึงอะเดือนนึงตัดเดือนนึงกว่าจะเสร็จแล้วแบบพิมพ์ว่าหลังจากนั้นเราก็เลยมาทางนี้คนเดียวตอนนั้นก็เรียนรู้ทุกอย่างเลยเรียนรู้แบบหนักมากที่เรียนรู้หนักสุดคือเรื่องการตัดต่อเป็นสิ่งที่เกลียดมากแล้วทีมงานคนแรกที่รับเข้ามาคือช่วยเรื่องตัดต่อคลิปที่สองโมตัดเดือนนึงอะทุกคนคิดดูว่าโมฝ่าฟันความแบบความทะเลาะกับตัวเองอะอันนี้3อันนี้กับซุปอันนึงดีกว่านึงขนาดเราตื่นเต้นมากเราจะได้กินหมูเกาหลีที่ได้มิชลินแล้วก็อร่อยที่สุดในดวงใจของหนูอ่ะจองกุ๊ก BTS มากินนะคะถ้าแบบว่าเสียงดังใดๆขออภัยทำไมกล้องต้องโฟกัสหน้ามึงไม่โฟกัสหน้ากูด้วยว่าสวยอะไรล่ะว้าวอันนี้คือหนึ่งที่อันนี้ไม่ใช่หนึ่งที่อันนี้คือทั้งหมดค่ะทั้งหมดที่เราสั่งทั้งหมดที่เราสั่งกินมากเลยหนึ่งสองดูดิดูความ
เพอร์เฟกต์ของเขาคนก่อนชนหมูค่ะซิมเกอร์แบบนี้นะคะอร่อยมากคือหมูแบบมันสั่งมันเด้งเหมือนแบบมันจุยซี่แล้วมันไม่มีกลิ่นอะไรเลยคือแบบเทคเจอร์ดีมากเรื่องจริงปกติหมูมันจะมีความหืนหืนหนึ่งใช่ไหมเออแต่ว่าร้านเนี้ยเขาบอกมันมีแบบรสชาติของหมูอะแต่ว่ามันไม่สืดเลยนี่ดูความน่ากินอันนี้เป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษอาชนโอเคหนึ่งสองน้ำจิ้มคือมันเปรี้ยวเปรี้ยวคล้ายคล้ายปลาฉุนเลยอร่อยจริงมากปกติไม่ทานมันนะคะแต่ว่ามันอันนี้มันแบบละลายไปในปากคนหมูนุ่มเหมือนเนื้อเลยอ่ะแล้วมันไม่มันอ่ะมันแบบมันไม่เลี่ยนมันแบบเป็นแค่เหมือนแบบเป็นคอลลาเจนหนุบๆอ่ะลองดูอร่อยค่ะไม่เหี่ยวอ่ะไม่อร่อยมากทุกคนคะคนเกาหลีที่มีวิธีกินหมูย่างกันก็คือเขาจะทำเป็นซ้ำนั่นเองซึ่งหลายคนอาจจะเห็นว่าในซีรีส์เนาะแต่ว่าเราจะเอาผักมาหั่นมาหนึ่งอันปกติแล้วเขาก็จะจิ้มกับซอสแดงๆหรือว่าซังซังแล้วค่ะอยู่ไหนวะเราอยู่กับโมก็ขโมยไปแล้วเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ขอร้องแล้วก็ทำเนียมคือต้องกินเข้าไปในหนึ่งคำนะทุกคนอร่อยมากคือฟิลมันไม่เหมือนหมูกระทะบ้านเราเลยมันจะคนละแบบมันจะอันนี้เหมือนกินสเต็กหมูเหมือนกินสเต็กเหมือนกินแบบพอกช็อปสเต็กเลยที่แบบว่าหมูชิ้นเป็นอันนะคือผักไม่ขมเลยมีแต่เทคเจอร์ความกรอบแล้วก็ความเฟรชเมื่อกี้เพิ่งกินแค่3ชั้นไปนะคะอันนี้คือส่วนที่2อันนี้เหมือนจะมุกซานะคะทุกคนคือส่วนที่มันน้อยลงมาหน่อยอันนี้ส่วนที่2นะคะส่วนมันน้อยนะคะอร่อยมากเหมือนกินเนื้อสันในอ่ะนุ่มมากอันนี้มันล้วนจริงเหรอไอ้ทีมนี้เป็นไงอันนี้นะคะเป็นหมูชิ้นส่วนที่พี่มาชอบที่สุดฟิลน่าจะเหมือนคอหมูย่างน่าจะเป็นคอหมูชิมนะคะอันแรกคือนุ่มแล้วอันที่สองคือนุ่มมากมากแล้วอันสามคือนุ่มระดับสามอร่อยเลยจริงๆนะเข้าใจอย่างไรเขาเรียกเฮ้ยจะเป็นร้านที่แบบว่าทุกครั้งที่มาเกาหลีต้องมากินร้านนี้แล้วอ่ะขอไปกินก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันจบแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างอร่อยมากราคาดีมากรู้ป่ะว่าเป็นมิชลิน 73,000 วอนทุกคนมันไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะเว้ย 73,000 วอน4คน 2,044 คือตกคนละ500คุ้มป่ะคุ้มมากอ่ะโบดว่าชอบจานไหนมากสุดมันจะมีอันแรกที่เป็น3ชั้นอันที่2เป็นเนื้อแดงอันที่3เป็นเหมือนแบบคอหมูถ้าหมูเดานะอ่ะชอบไหนมากสุด1 2 3 3เฮ้ยเฮ้ย2อร่อยมากขอบคุณพิมมาที่แนะนำร้านนี้นะคะยินดีมากเหมือนเป็นหุ้นส่วนร้านดีมากดีมากทุกคนดีมากจริงๆเดี๋ยววันนี้ไปละค่ะโมไปช้อปปิ้งต่อแล้วก็จะบอกว่าลืมบอกนะคะบีกินเราจะเปิดที่ออเดอร์เร็วๆนี้นะคะตอนนี้ยังไม่ขายฟังไปก่อนว่าสรรพคุณมีอะไรบ้างคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวโปรดักต์แล้วจริงๆจะให้เห็นข้างหน้าแล้วว่าเป็นยังไงจ้าบ๊ายบาย